ผู้ชมที่อยู่ที่บ้านเนี่ยที่ชมรายการอยู่เป็นพ่อผู้ที่อยู่ในเทพนครได้ทราบถึงภัยร้ายแรงที่สำคัญในปีนี้ที่กรุงเทพมหานครประชาชนเราเนี่ยได้เจอก็คือเรื่องไข้เลือดออกขณะนี้เนี่ยไข้เลือดออกนี่ถือว่าร้ายแรงรุนแรงแล้วก็ลำบากมากที่สุดตั้งแต่มีกทม.มานะครับในเทพนครนะเพราะว่าโดยปกติในแต่ละเดือนนี่จะมีคนไข้เลือดออกประมาณ800คนแต่ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมมีประมาณเดือนละ 8,000 คนนะโดยปกติเทพนครเนี่ยในแต่ละปีมีผู้ป่วยไข้เลือดออกโดยเฉลี่ยประมาณ 1,000 คนแต่ว่าพฤศจิกายนธันวาคมของเดือนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีผู้ป่วยไข้เลือดออกถึง 10,000 กว่าคนนะถึง 13,400 ซึ่งมากกว่าทั้งปีรวมกันเหตุก็คือว่าขนาดนี้เนี่ยในเทพนครเรามีฝนตกในปีนี้เยอะมากแล้วการเก็บขยะอุปกรณ์นอกบ้านที่จะรองรับน้ำฝนที่จะกลายเป็นลูกน้ำยุงลายเนี่ยไม่การจัดการไม่ดีพอก็เลยทำให้มีการเกิดยุงลายขึ้นมากมายพี่น้องประชาชนที่ดูรายการอยู่จะต้องดูแลบ้านตัวเองเพราะว่าไข้เลือดออกนี่ไม่มีใครช่วยท่านได้เพราะว่ายุงลายอยู่ในบ้านท่านเกิดในบ้านเกิดในน้ำใสในแก้วในภาชนะที่เราปลูกพลูดาในแจกันดอกไม้หรือแม้กระทั่งในยางรถยนต์หรืออะไรที่เราทิ้งไว้นอกบ้านแล้วฝนตกใส่อยู่เราต้องเอาไปทิ้งให้หมดอย่าให้เป็นที่วางขายได้การเปลี่ยนน้ำทุก7วันจะทำให้ลูกน้ำยุงลายตายถ้าเปลี่ยนไม่ได้ภาชนะใหญ่ก็ต้องปิดให้หมดถ้าเขาเปลี่ยนเขาปิดก็ไม่ได้ก็ต้องปรับให้น้ำมีสภาพเป็นกรดด่างหรือสกปรกให้ยุงไม่วางไข่ยุงนี่จะวางเฉพาะน้ำใสในน้ำฝนนะฮะงั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนอกจากนี้ก็คือเราจะต้องปรับปรุงสิ่งแวดล้อมยังมีที่เก็บน้ำที่ทำให้เกิดยุงลายซึ่งทางสภาผู้แทนสภากรุงเทพมหานครเราเป็นห่วงพี่น้องประชาชนมากนะครับก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาคุยกันเป็นยติสำคัญที่จะฝากไปยังทางฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครที่จะต้องกวดขันเรื่องกระบวนการจัดการในระดับเขตซึ่งสภากรุงเทพมหานครเราได้ปรับตัดงบประมาณในปี58ไว้ตั้งแต่จัดตัดงบประมาณในการลดในการแต่ยติให้มีเงินกองทุนสุขภาวะของเขตเก็บไว้ส่วนกลางแล้วก็เขตต่างๆจะได้เอาเรื่องนี้ไปทำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะพี่น้องประชาชนจะต้องจัดการในการพ่นฆ่ายุงลายเพียงแต่ถ้าถูกตัวมันก็จะตายแต่จริงๆแล้วมันเกิดทุกวันและถ้าแม่มันเนี่ยมีเชื้อคือมันแม่มันเป็นกัดไข่ที่เป็นไข้ระดับมันวางไข่ลูกมันก็เป็นด้วยแล้วที่สำคัญมากๆเลยคนที่ถูกยุงกัดติดเชื้อทุกคนถ้าไม่เคยเป็นและแค่เชื้อได้98คนเพียง2คนนั้นที่เราร่วมป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลไม่ได้เป็นแค่ต่อเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พี่น้องในส่วนอย่าประมาทลูกหลานของพ่อบ้านนะให้ทายากันยุงเพราะยุงลายเนี่ยกัดในสถานที่ที่ไปเที่ยวไปอยู่ไปเรียนเฉพาะกลางวันการทายากันยุงที่ตัวลูกหลานเราเนี่ยจึงยังจำเป็นอย่างยิ่งการฉีดพ่นฆ่ายุงเนี่ยตัวแก่โดยเขตพ่นเนี่ยเราก็ทำจนเหนื่อยมากสูญเสียเงินไปเยอะแต่มันไม่ได้ผลเพราะว่ามันเกิดทุกวันยุงลายนะแล้วยุงลายเนี่ยอยู่ในบ้านท่านเป็นยุงอัศจรรย์ยุงอนามัยมันเกิดในน้ำสะอาดมันไม่ยอมร่วงมันตายนะเพราะเรื่องนี้เนี่ยทางสภาเทพนครโดยเฉพาะท่านประธานเนี่ยได้อนุญาตแล้วบรรจุญาติด่วนนี้เข้าสู่สภาของเราเพื่อเราจะส่งผ่านเรื่องความเป็นห่วงและเทคนิคในการดำเนินการซึ่งจะดำเนินการผ่านคณะกรรมการสามัญในคณะกรรมการสาธารณสุขของสภาด้วยต่อไปนะครับ